สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงทัวร์ลงดาราสลิมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวปมไหนจ้าหลังจากที่มีการขุดนะครับจากโลกโซเชียลออนไลน์นี้ปมประเด็นของน็อตวรฤทธิ์นะครับท่านหลังจากช่วงนาตาปีนี้เคยร่วมม็อบเป่านกหวีดกับสุเทพมาอย่างช่วงนาตาปีไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็เกิดมหากรรมทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาแถลงครับท่านปมที่มีการเหยียดการแต่งตัวของผู้กำกับหนังสับเปลือนะครับท่านที่ชื่อว่าต้องเตอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เจอชาวเน็ตขุดจวกไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาแถลงให้ฟังส่วนตอนนี้จตุพรนะครับท่านผู้ชมเริ่มจะเฮแล้วเฮ้ยถามทำไมเหรอจ้าหลังจากที่ออกมาโวลั่นนั่นเนี่ยเศรษฐาทวีสินเฮ้ยเนี่ยรีบแจกเงินดิจิตอลเลยอะไรประมาณนี้แนะท้าให้รีบแจกไวๆนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าหลังจากที่ออกมาคุยโตคุยโม้นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจบอกว่าเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดสมมติตอนนี้ประชาชนตื่นตัวนั่นเนี่ยก็จะต้องมาร่วมชุมนุมอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดไม่ตื่นตัวล่ะจ้าจตุพรก็พร้อมรอนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้มันมาแล้วเฮ้ยโดยจตุพรครับท่านควงคู่ทนายนกเขาจุกรูยี่ฮิวนั่นเนี่ยโผล่ร่วมปาใสม็อบหนุนปาเลสไตน์ยืนยันไม่ได้เลือกข้างนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้จตุพรได้ที่ลงแล้วครับท่านควบคู่กับทนายนกเขานั่นนี่อดีตสลิมพันไอกบวสลอดช่องร่วมปาใสม็อบสนับสนุนปาเลสไตน์แสดงจุดยืนเรื่องสันติภาพครับท่านแล้วก็ยืนยันนั่นเนี่ยตัวเองไม่ได้เลือกข้างแต่มาฟังเสียงสะท้อนประชาชนผู้ถูกกดอะไรว่ากดขี่นะครับท่านผู้ชมเอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าสถานการณ์นี้เอ้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะมีการจัดอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่สำหรับใครจ้าสำหรับจตุพรนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ต้องแอคทีฟเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวถามทำไมเหรอจ้าเอ้ยอาจจะปล่อยเวลานานไปนี่เดี๋ยวเรตติ้งจะตกนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ก็ไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากตอนนี้นะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์นั้นสอดที่จะสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็อาจจะใช่หลังจากที่นายเดชอิฐนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเนี่ยรักษาการรองหัวหน้าพรรคนั้นเนี่ยได้มาออกรายการหนึ่งของ Voice TV นะครับท่านแล้วก็ได้มีการเผยนะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเกิดขึ้นในรอบหน้านี้หลังจากล่มมาแล้ว 2-3 รอบนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดรอบหน้านี้ยังล่มอีกนี้โอ้ยก็อาจจะพรรคโดนยุบได้นะถามทำไมเหรอจ๊ะโดยกกต.รู้สึกว่ามันจะมีระเบียบอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติพรรคการเมืองไม่ประชุมอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมเป็นเวลา1ปีนี้พรรคก็จะมาลายหายไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านว่าการเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์ตอนนี้จะได้หรือไม่หลังจากชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยก็ได้ออกมาโอดโอไว้เฮ้ยโวว่าเนี่ยตัวมันเองโดนคนในพรรคนั่นเนี่ยตะเพิดไล่ให้ไปที่อื่นซะนะครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีแต่ตอนนี้ดาราสลิมโดนขุดยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโซเชียลแห่จวกยับครับท่านน็อตวรฤทธิ์นั่นเนี่ยหลังจากเคยร่วมม็อบกบพ.ส.ปราบนกหวีดไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวโดนขุดคลิปเหยียดชุดของต้องเตถามคือใครจ๊ะคือผู้กำกับสับเปลือนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อ6ปีที่แล้วในรายการแฉน็อตวรฤทธิ์ครับท่านเดินโดนทัวร์ขุดเละเลยนะเนี่ยคลิปรายการแฉเมื่อ6ปีก่อนเคยเหยียดชุดของต้องเตก่อนมาเป็นผู้กำกับสับเปลือนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้หนังเรื่องสับเปลือนี้ทำรายได้ไปแล้วกว่า300ล้านบาททำให้ทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตแห่ขุดนะเนี่ยพิธีกรไม่ให้เกียรติรอบนี้ให้ใช้ความสำเร็จของต้องเตอะไรประมาณนี้ตอกหน้าแทนนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะเนี่ยหลังจากพิธีกรซื่อที่ชื่อว่าน็อตวรฤทธิ์นะครับท่านผู้ชมช่วงหนึ่งนะเนี่ยในรายการแฉมีช่วงหนึ่งที่นายน็อตวรฤทธิ์ได้พูดว่าเนี่ยคุณแต่งตัวอะไรของคุณมาคุณไม่ให้รายการให้เกียรติรายการพวกเราเลยทำไมแต่งตัวให้มันขาดแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยต้องเตอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่งตัวแบบขาดไปนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะมีอยู่ช่วงนึงนะเนี่ยน็อตวรฤทธิ์ก็ได้ยืนดูเว้ยเฮ้ยตอนเปิดตัวออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ยืนดูอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะแล้วมึงดูอะไรเนี่ยกำลังจะหาของมีค่าว่าอะไรมีค่าบ้างอะไรทำนองนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นครับท่านก็ได้เจอทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมโดยชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์สนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวน็อตวรฤทธิ์ถามหาเกียรติจากคนอื่นทั้งที่เองยังไม่เคยให้เกียรติจากใครเลยไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมอีกอันนึงก็มาครับท่านน็อตตัวเองก็นั่งให้มันตัวตรงๆก่อนเถอะเดี๋ยวกูต้องนั่งตรงก่อนเดี๋ยวโดนเข้าตัวนะครับท่านผู้ชมนั่งเป็นอยู่บ้านเลยอะไรประมาณนี้ก็พิธีกรมันไม่น่าให้เกียรติไงแต่ละคำแบบไม่ค่อยให้เกียรติต้องเตหรือว่าผู้กำกับหนังเรื่องสับเปลือสักเท่าไหร่คือเหยียดมากน็อตเป็นอะไรไหมอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ปิดท้ายแล้วน็อตวรฤทธิ์ก็แต่งตัวดีนะเนี่ยแต่ไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็โดนทัวร์ลงยับเยินไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านในขณะเดียวกันตอนนี้หนังเรื่องสับเปลืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำรายได้โกยไปแล้วกว่า300ล้านบาทก็ชาวเน็ตก็แนะนำนะเนี่ยบอกว่าเฮ้ยต้องเตอะไรประมาณนี้หรือว่าผู้กำกับหนังสับเปลือนั่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติออกรายการแฉอีกทีนึงนี่ให้ใส่ชุดตัวเดิมไปแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าก็ให้เอาพิธีกรชุดเดิมนะครับท่านผู้ชมประกอบด้วยน็อตวรฤทธิ์มดดำใครจ
าภาแล้วก็บุโกะอะไรประมาณนี้มาอีกรอบนึงครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดนขุดยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ข้ามผ่านเรื่องนี้ไปก่อนครับท่านมาที่นายสนธิลิ้มทองกุลไปบ้างนะเนี่ยหลังจากที่ได้ทำการปิดสนามบินเมื่อปี51นะครับท่านผู้ชมสำหรับม็อบพันธมิตรนี้ปิดทั้งสุวรรณภูมิปิดทั้งสนามบินดอนเมืองนำพามาถึงการโดนทอทอหรือว่าท่าอากาศยานนั้นฟ้องครับท่านให้เป็นบุคคลล้มละลายอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะวันนี้สนธิมาแล้วครับท่านลั่นนะเนี่ยตัวเองไม่เคยเสียใจเลยที่ล้มละลายมาแล้ว2ครั้งโวลั่นเว้ยเฮ้ยใช้หนี้แผ่นดินมามากเกินพอแล้วต่อไปนี้จะเดินหน้าให้ปัญญากับประชาชนนะเนี่ยไอ้ระหว่างครั้งแรกก็กระแทกมากลางกระบาลเลยเฮ้ยจะให้ปัญญาประชาชนเฮ้ยจะให้ปัญญาที่รันกุลหรือเปล่าไม่ใช่นะท่านผู้ชมโดยสนธิครับท่านโวลั่นนะเนี่ยไม่เสียใจหลังจากศาลให้ล้มละลายแล้วก็พอวันนี้ล้มละลายมาแล้วเป็นครั้งที่2หลังบริษัทท่าอากาศยานนะครับท่านผู้ชมฟ้องชี้เป็นภาระที่ตนเองต้องรับผิดชอบโดยโวลั่นเว้ยเฮ้ยต่อสู้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองตรงไหนของมันวันเนี่ยโอ้ยก็นำพามาถึงการยึดอำนาจหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมเมื่อปี49นั้นแต่ว่าสนามบินนี้ที่มันไปปิดนี้ปิดเมื่อปี51นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าตนเองเนี่ยได้ใช้หนี้แผ่นดินมามากพอแล้วต่อไปมุ่งจะให้ปัญญาแก่ประชาชนนั่นเนี่ยจะให้ได้มากหรือว่าได้น้อยเนี่ยก็จะทำเป็นกว่าตัวเขาเองจะตายและสิ่งที่ไม่มีใครเอาไปได้คือจิตใจนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านตอนนี้ประชาชนทั้งหลายก็เตรียมรับเลยนะเนี่ยถามเตรียมรับอะไรเตรียมรับปัญญานะครับท่านผู้ชมแต่ปัญญาของนายสนธิลิ้มทองกุลครับท่านที่ลั่นว่าจะให้นี้เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องเอาภาพนี้มาโชว์ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวประชาชนทั้งหลายจะงงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรน็อตวรลิศครับท่านหลังเจอหลังจากเจอทัวลงยับไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็คนนี้ก็คือต้องเตนะครับท่านผู้ชมทางนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าน็อตวรลิศก็ถามนะเนี่ยว่าแต่งตัวอะไรมาก็โดนทัวลงอ่วมกับละไทยกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตอนนี้ก็ยังคงผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมขายดีอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวโดยขนาดแบ่งบรรจุเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลาหมึกบดปลาหมึกทุบ100กรัม180บาททุเรียนทอดครับท่าน100กรัม140บาทน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิดกระปุกละ89บาท3กระปุกตอนนี้จัดโปรโมชั่น300บาทครับท่านขาดไปไม่ได้วิบวัฒน์นัดวิวนะครับท่านผู้ชมคือเสื้อ400บาทพร้อมส่งครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างเป็นทางการในเช่นเกมกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้สถานการณ์น้ำนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝนนั้นก็ยังคงมาอย่างเยอะแยะมากมายกายกองกันเลยทีเดียวนำพามาถึงตอนนี้นะเนี่ยแฟนคลับช่องผมนะครับท่านหลายๆคนก็เจอน้ำท่วมประกอบด้วยใครบ้างจ๊ะโอ้ยตอนนี้คุณยายอนงก็อ่วมมรไทยนะครับท่านผู้ชมมีการแจ้งมาว่าตอนนี้น้ำเข้าบ้านแล้วอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณยายมานะที่นี้ด้วยครับท่านเฮ้ยเดี๋ยวนายมานะจะนั่งงงนะเนี่ยเฮ้ยบ้านเราก็ไม่ได้น้ำท่วมเฮ้ยแล้วคุณจะมาให้กำลังใจอะไรตอนนี้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนายมานะนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากที่เป็นประเด็นนะครับท่านผู้ชมสำหรับสสพรรคก้าวไกลตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอมรสุมถาโถมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะเนี่ยประชาชนชาวเด็ดก็ได้ออกมาหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดของพรรคก้าวไกลนะมันเป็นความผิดของตัวบุคคลนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เพจอะไรสักอย่างนึงแล้วเว้ยจำชื่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกนะเนี่ยว่าก้าวไกลมีประเด็นครับท่านเรื่องสสคุกคามอะไรประมาณนี้รอบนี้มาที่ฝั่งทนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยตอนนี้ไอติมผลิตครับท่านเผยลั่นนั่นเนี่ยความคืบหน้าปมสสก้าวไกลคุกคามทางเพศแล้วก็แจ้งผู้เข้าร้องแล้วลั่นยอมรับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมด้านปิยะบุตรแสงกนกกุลนะครับท่านผู้ชมหลังจากประกาศลั่นว่าเนี่ยจะเลิกจุ้งกับก้าวไกลแล้วและตอนนี้ล่ะจ้าก็อดทนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดยปิยะบุตรครับท่านมาแล้วจ้าเนี่ยชะสสก้าวไกลคุกคามอะไรประมาณนี้ถ้าผิดจริงก็ให้ออกมายอมรับซะอย่าปล่อยให้เพื่อนมัวแต่รับหน้าอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้โซเชียลก็แห่ขุดยังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นใครไอ้เรื่องนี้มันก็พูดยากนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆก้าวไกลครับท่านเรียกมาแล้วเว้ยเฮ้ยสสฝั่งทนนั่นเนี่ยที่มีประเด็นเฉาปมซีเวลปมรูทเวลเคลสอบหลังถูกสาวร้องเรียนคุกคามทางเพศแล้วก็ขอกินตับนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็แจ้งมาจากไทยรัฐครับท่านโดยมีการบรรยายเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ยว่ามีการโอ้ยเข้าไประเบิดหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้เสียหายประมาณ3คนแล้วก็เจ้าตัวคนนี้นะครับท่านผู้ชมได้ไปขอมีอะไรสักอย่างนะครับท่านมีอะไรกันอะไรประมาณนี้กับ
ผู้ช่วยรายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นจำนวนครั้งถึง3ครั้ง4ครั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับท่านผู้ชมถามเรื่องอะไรจ๊ะเนี่ยเป็นธรรมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพรรคบางคนก็โยงว่าเกี่ยวกับพรรคนั้นก็ไม่รู้อีแหลงผือดีเฮ้ยปิยบุตรแสงกนกกุลนะเนี่ยบี้คนในก้าวไกลถ้าผิดจริงก็รับมาซะไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนๆต้องมารับหน้าเสือเรื่องเฉาให้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะมีการออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากตอนนี้ฝ่ายหญิงนั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ไปร้องเรียนกับเพจอะไรวะเนี่ยวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแล้วก็เฮ้ยกับเพจเนชั่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้อีกสำนักข่าวนึงนะเนี่ยที่เป็นลอดช่องอะไรประมาณนี้ก็ตีข่าวอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากไอ้โบ้นั่นเนี่ยนักร้องเสียงดีทรพีในละคุณหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้เฮ้ยเออใช่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โบ้ตอนนี้จตุพรได้ม็อบแล้วนะเนี่ยแล้วโบ้อีสานล่ะจ๊ะโบ้อีสานตอนนี้ยังไม่ได้อะไรนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเออแต่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยแต่ไอ้ได้ที่ว่านี้สสยังไม่ได้เป็นนะครับท่านผู้ชมได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าพรรคของตัวมันเองครับท่านรวมธาตุรวมไทยอะไรประมาณนี้นายพีรพันธ์สาลีและทวิภาคนะครับท่านผู้ชมรองนายกอะไรประมาณนี้ในโควต้าของพรรครวมธาตุเว้ยเฮ้ยก็ได้เซ็นแต่งตั้งไอ้โบ้นะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหรือว่าอะไรสักอย่างนึงของรองนายกแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็กลับมาพังงาดนะครับท่านผู้ชมนั่งเป็นที่ปรึกษารองนายกอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมโดนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้อนแทบมุดดินกันเลยทีเดียวหลังจากที่ไปออกรายการนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ได้เคยแถลงเรียนไขไปแล้วนะเนี่ยเมื่อวัน2วันก่อนรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ถามบางส่วนนะเนี่ยแบบนี้ไปทำงานกับถ้าเกิดสมมติต้องร่วมกับเพื่อไทยอะไรประมาณนี้จะทำงานได้เหรอมึงจะสู้หน้าเขาได้หรือไม่อะไรทำนองนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้โบอีสานนะเนี่ยรักษาบ้านมือวางอันดับต้นของเมืองไทยครับท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะเนี่ยอุ้ยเรื่องการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรตอนนี้ดีกันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีครับท่านและดิดบีช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจาก6ชั่วโมงร่วมครับท่านการเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่นี้องค์ประชุมก็ยังไม่ครบ250คนนะครับท่านผู้ชมอันนี้แจ้งมาเมื่อ9กรกฎาคมอะไรประมาณนี้โดยนายเดชอิฐขาวทองครับท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะเนี่ยบอกว่าการประชุมพรรคนะเนี่ยมันจะมีพวกขวางคลองเฮ้ยเนี่ยขวางคลองไม่ให้องค์ประชุมครบบางคนมาแล้วก็โดนสะกิดให้ออกไปและอีกบางคนล่ะจ๊ะอีกหลายคนนี้ก็มาประชุมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเนี่ยตอนจะมีการประชุมพรรคก็จะมีการโอนเงินอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านไปให้กับคนกลุ่มนี้ที่จะมาประชุมเนี่ยไม่ต้องมาแล้วก็ให้ไปเที่ยวประเทศลาวอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้เกิดมรสุมครับท่านประชาธิปัตย์สอดจะถูกยุบพรรคในวันนี้หรือเปล่านั่นก็น่าจะใช่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์ล่มหลายครั้งหลายคราวนายเด็ดอิฐขาวทองครับท่านรู้สึกว่าตอนนี้นะเนี่ยกลุ่มสสประมาณ20-21คนนะครับท่านผู้ชมและอีก3คนที่เหลือได้แก่นายจุลินนายบัญญัติบรรทัดนายชวนหลีกภัยนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยไปแล้วครับท่านก็ได้มีการออกมาฉาดนะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยมรดกบาปของไอ้พวกคนแก่ๆเนี่ยที่มีปัญหากันเมื่อช่วงนาตาปีอะไรประมาณนี้เฮ้ยจะเอามาโยงให้กับสสรุ่นใหม่ไม่ได้เฮ้ยก็เป็นมรสุมนะครับท่านผู้ชมหลังเคยเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์แล้วก็ล่มมาอย่างช่วงนาตาปีเด็ดอิฐขาวทองลั่นหัก1ปียังหาหัวหน้าพรรคไม่ได้นะเนี่ยก็สอที่จะโดนยุบพรรคนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดการประชุมไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้เนื่องจากว่ากกต.นะครับท่านผู้ชมมีกฎหมายอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยในการเป็นพรรคการเมืองนะเนี่ย1ปีก็จะต้องมีการประชุมพรรคนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดไม่มีละจ๊ะพรรคก็อาจจะโดนยุบไปนะครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยโดยเด็ดอิฐขาวทองก็ได้ออกมาแถลงเรียนไขเบื้องต้นไว้เฮ้ยบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องดูนะเนี่ยว่าเฮ้ยพวกบรรดาคนแก่ๆในพรรคนี้มันจะปล่อยพรรคให้โดนยุบไปหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยถ้าเกิดเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นี้โอ้ยกลุ่มของแก๊งนายชวนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็หมดบารมีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ไม่น่าจะได้ผุดเกิดอีกนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะแบบนี้ก็น่าจะวางมือไปซะได้ก็ดีนะเนี่ยโดยให้คนอะไรวะเนี่ยรุ่นใหม่เข้ามาบ้างแล้วมันจะได้ไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสลิ่มก็แห่เดือดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากกลุ่มคปท.อะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นลอดช่องสลิ่มหรือเปล่านะเนี่ยก็โผล่มาโวลั่นไว้เฮ้ยโดยเตรียมบุกชั้น14นะครับท่านผู้ชมลั่นวันนี้จะไปตรวจสอบอาการทักษิณว่าป่วยจริงหรือเปล่าโดยตอนนี้ตำรวจก็แห่พร้อมรับมือนะครับท่านผู้ชมกลุ่มสลิ่มลอดช่องกลุ่มคปท.อะไรประมาณนี้หลังจากโวลั่นไว้เฮ้ยขู่จะบุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบอาการทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยโดยตอนนี้สลิ่มเริ่มเดือดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตำรวจก็พร้อมรับมือนะเนี่ยหลังจากมีการขู่จะบุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นายจุลินนะครับท่านผู้ชมเจ้าของฉายาปล่อยรถพุ่มพวง
แล้วก็เป็นไอจืดครับท่านถามทำไมมันเป็นไอจืดไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถนัดแต่งานตัดริบบิ้นครับท่านเปิดงานอย่างงู้นอย่างนี้แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ค่อยเจริญแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านนายจุรินทร์นั้นเนี่ยโวลั่นเว้ยเฮ้ยไม่ขวางการแจกเงินดิจิตอลแต่ยืนยันนั้นเนี่ยจะเกาะสำรวจอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โวลั่นเว้ยเฮ้ยเชื่อว่าเนี่ยหรือไม่นะครับท่านว่าการแจกเงินแบบนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศเนี่ยติดหล่มนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหล่มอะไรเอ้ยแล้วก็ต้องจับตามองครับท่านว่าถ้าเกิดสมมติมีการทำนโยบายอะไรพวกนี้แล้วนี้ประชาธิปัตย์นอกจากมันจะขวางคลองนี้มันจะออกมาเป่านกหวีดอีกหรือเปล่าเหมือนกับที่สมัยนายสุเทือกนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาเป่านกหวีดอย่างชั่วนาตาปีอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้สึกว่าอดีตพรรคนะครับท่านผู้ชมที่นายจตุพรนั้นเคยไปร่วมปาสายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโอ้ยรู้สึกว่าจะได้ทำการโดนยุบพรรคไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยด่วนครับท่านราชกิจจานุเบกษานั่นเนี่ยประกาศกกต.ให้พรรคดังสิ้นความเป็นพรรคการเมืองถามพรรคอะไรจ้าพรรคเพื่อชาตินะครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปกันเลยทีเดียวให้พรรคดังกล่าวสิ้นสภาพจากการเป็นพรรคการเมืองทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนั้นโดยพรรคนี้นะครับท่านผู้ชมมีการก่อกำเนิดเกิดมาจากที่ใดไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ว่าจตุพรพรหมพันธ์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยก็ได้เคยออกมาหนุนอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวรวมถึงได้ขึ้นเวทีปาสายอะไรทำนองนี้ด้วยหรือไม่อาจแน่ใจรอบก่อนได้ส.ส.ประมาณ 4-5 คนนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านี่กูจะเริ่มจำไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทางพรรคเพื่อชาตินี้ก็ได้ส่งเรื่องไปทางกกต.นะครับท่านผู้ชมขอให้ยุติพรรคอะไรประมาณนี้ก็ออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้อาทิตย์หน้าครับท่านน่าจะเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมสำหรับพรรคเพื่อไทยคนใหม่สำหรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนี้ก็เป็นที่แน่นอนกันเลยทีเดียวถามใครเหรอจ๊ะเรื่องที่แพทองธารชินวัตรนะครับท่านผู้ชมจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากนายสนธิลิ้มทองกุลนั่นเนี่ยเป่านกหวีดไม่ใช่ไม่เคยเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมโดยสนธิลิ้มทองกุลนั่นเนี่ยเคยออกมาประกาศลั่นเลยว่าเฮ้ยเนี่ยใครอย่ามาเรียกฉันว่าเป็นสลิ้มนั่นเนี่ยถามทำไมเหรอจ๊ะเฮ้ยก็เพราะสลิ้มนี้มันไม่ได้เกิดมาสมัยพันธมิตรอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยก็เป็นที่ตกเถียงของโซเชียลออนไลน์นะครับท่านไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแต่ที่แน่ๆหลังจากพันธิสนธิโดนสั่งล้มละลายอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็ได้ออกมาลั่นนะครับอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วไม่เคยเสียใจที่ตัวเองล้มละลาย2ครั้งโวลั่นใช้หนี้แผ่นดินมามากพอแล้วตรงไหนของมันวะเนี่ยเดินหน้าให้ประชาชนให้ปัญญาประชาชนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องติดตามครับท่านหลังจากตอนนี้นะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้ง11คนนะครับท่านกลุ่มพันธมิตรอะไรประมาณนี้โดย1ประกอบด้วยนายจำลองสีเมืองครับท่านมหา4ขันธ์5ขันธ์ถามมหา4ขันธ์นี่มันคืออะไร5ขันธ์เนี่ยอะไรประมาณนี้เฮ้ยได้ออกมาอวดโอหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะเนี่ยว่าตัวมันเองได้ทำการอาบน้ำวันละ4ขันธ์5ขันธ์แล้วมันมีอะไรวะประโยชน์กับชีวิตประจำวันพวกเราไหมไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยจวดได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้ง11คนนั้นเนี่ยล้มละลายเนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าเสียหายที่ปิดสนามบินจำนวน500ล้านบาทจากการชุมนุมที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองในปี51ตามที่ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่แถลงเรียนบอกไปแล้วครับท่านนายสนธิตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ประกาศลั่นเลยพวกผมคงไม่มีเงินไปจ่ายหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่พวกผมทำนั้นยังมั่นใจว่าคำพิพากษานั้นได้ตั้งธงไว้เรียบร้อยเอาเดี๋ยวไปหมิ่นศาลอีกเปล่าวะเนี่ยโดยทางศาลเป็นคนตั้งธงมาว่าต้องเล่นงานพวกนี้ให้หนักแล้วก็ไม่ใช่เป็นการล้มละลายครั้งแรกของผมนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นี่เป็นการล้มละลายครั้งที่2ครั้งแรกก็เกิดขึ้นในปี41นะเนี่ยตั้ง20กว่าปีมาแล้วอะไรประมาณนี้ช่วงนั้นเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทในเครือหรือบริษัทต่างๆทั่วประเทศต่างเดือดร้อนไปหมดอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเมื่อถามว่าเนี่ยผมเสียใจไหมนายสนธิลั่นเว้ยเฮ้ยไม่เคยเสียใจเลยนะเนี่ยหลอกเพราะเรื่องนี้เราสู้กันเพื่อผลประโยชน์ของชาติเฮ้ยสู้เพื่อชาตินะครับท่านผู้ชมว่าตายแล้วนะเนี่ยนึกไปถึงนายสนธิไม่ใช่นายสุเทพเลยนะครับท่านผู้ชมสุเทพก็สู้เพื่อชาติส่วนตอนนี้ต้องดีใจกับจตุพรพรหมพันธ์ด้วยเว้ยเฮ้ยหาที่ลงม็อบได้แล้วหลังจากประกาศนั้นเนี่ยจะออกมาเตรียมเดินไล่ครับท่านสำหรับพรรคเพื่อไทยอะไรประมาณนี้วันนี้ก็ไปเกาะเข้าแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีไว้เฮ้ยหลังจากจตุพรนั้นเนี่ยโผล่ร่วมปาใสม็อบหนุนปาเลสไตน์ยืนลั่นไม่ได้เลือกข้างนะครับท่านผู้ชมแสดงจุดยืนเรื่องสันติภาพยันไม่ได้เลือกข้างแต่มาฟังเสียงสะท้อนของผู้กดขี่อะไรประมาณนี้โดยเรื่องนี้จะออกความเห็นมากไม่ได้นะครับท่านถามทำไมเหรอจ๊ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับท่านผู้ชมก็มาแถลงเรียนไขให้ท่านทราบโดยทั่วกันเบื้องต้นครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้สนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน